ว่าจะถ่ายตอนเทซะหน่อยไม่ทันเราไม่เป็นไรครับทุกคนสวัสดีครับผมลูกขอต้อนรับสู่ช่องไฮเอ็นชาแนลนะครับผมวันนี้ฮะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสครับทุกคนฮะเราเนี่ยฮะได้อิมพอร์ตน้ำแข็งมาอีกแล้วจากเทือกเขาฮิมาลัยอีกแล้วเอาน้ำแข็งนะครับมาลงดูนี่นี่คือเรากำลังจะทำห้องหิมะเว้ยเล่นกับหมาต้อนรับคริสต์มาสคือหมาเราต้องบอกทุกคนว่าเราเอามาจากยุโรปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปอมปอมนะฮะมันก็เป็นหมายุโรปอลาสกันมาลามิลนะครับเป็นหมาลากเลื่อนหมาน้ำแข็งนะฮะคือเรามาอยู่ไทยเขาไม่ได้เล่นน้ำแข็งไงแต่ว่าวันคริสต์มาสทั้งทีมันมีกิจกรรมอะไรปกติฝรั่งเขาทำกันต้นคริสต์มาสที่มีน้ำแข็งพื้นเป็นน้ำแข็งทำตุ๊กตาหิมะเราก็แบบว่าอยากจะเห็นหมาของเราเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาต้นคริสต์มาสแป๊บนึงมาดูกันหิมะตกเว้ยผมก็เลยไปเอาต้นไม้มาเนี่ยผมยังเย็นอยู่เลยน้ำแข็งเลยโอ้แล้วยังมีป้ายเลขหนึ่งอยู่เลยตายแล้วผมมันเย็นมากเลยผ่านทุกคนเปิดแอร์ด้วยอ๋อเปิดแอร์ด้วยไม่เราต้องเปิดแอร์แช่ไว้เพื่อที่จะทำให้ความเย็นใช่ความเย็นจะปูน้ำกากหิมะโอ้โหเมื่อกี้ก่อนกล้องเริ่มเว้ยกังฟูมันล้มเว้ยแล้วมันก็อยู่อย่างนี้มันเริ่มเป็นแค่หลังเขาไม่ได้ลงใช่ไหมคุณมันสบายขนาดนั้นเลยเหรอลูกคือมันโอ้จริงๆนะอุดแสบขาไปหมดแล้วตอนเนี้ยไอ้คุณมันกินน้ำแข็งนะดิโอ้โหเย็นมากเลยครับโว้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 แซ่บนะนัวทำตุ๊กตาหิมะกันหน่อยไหมก็มีปลาหิมะใส่เอาเลยปลาเนี่ยไม่เป็นละอองคือตอนนี้มันยังไม่เป็นละอองไงประเด็นกูกังฟูแบบอยู่ท่ามกลางหิมะของจริงเลยว่ะเฮ้ยกังฟูกูกังฟูไม่สนใจผมเลยเว้ยโอ้โหกินเล่นน้ำแข็งคือปกติเวลามันอยู่หิมะมันอยู่กันอย่างนี้เหรอวะมันแสบมากเลยนะครับทุกคนอ่ะผมจะบอกให้ว่าแบบน้ำแข็งมันเบิร์นทำไมมีหมีควายอยู่ขั้วโลกอ่ะใช่ใช่ไงรู้สึกว่าหนุ่มๆจะชอบมากนะกับน้ำแข็งผมรู้สึกว่าสาวๆนี่ไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่รู้สึกสาวๆนี่แบบจะหนาวๆเป็นพิเศษหนูไม่ไหวแล้วป้าป้าหนูเกิดอยู่ทุ่งนาป้าป้าหนูทำไรเนี่ยครับไปเอาไอ้ที่นั้นมาหน่อยดิอะไรวะปั่นน้ำแข็งเออที่ปั่นน้ำแข็งมาไหนเรามาเล่นอิมพอร์ตจากนิวยอร์กคือมันจะปั้นตุ๊กตาหิมะมันไม่สามารถที่จะปั้นเป็นแบบนี้ได้ครับทุกคนนี่ไงตุ๊กตาหิมะเฮ้ยนั่นตุ๊กตาหิมะนี่ว่าโหน่ารักมากเลยฟองลูกทำไมหนูน่ารักจังเลยกังฟูครับไหวไหมลองเดินมาซิไหนลองเดินมาซิเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเรานะฮะจะทำตุ๊กตาหิมะกันนะและนี่คือเครื่องประดิษฐ์หิมะของเราในวันนี้น่ากินอ่ะได้ไหมอ่ะมันได้ไหมครับทุกคนเฮ้ยมันได้พี่เมย์อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอบดตุ๊กตาหิมะสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นตุ๊กตาหิมะกับลูกๆกันครับทุกคนไอ้เหี้ยมันทุเรศได้เหรอแล้วนี่คือตุ๊กตาหิมะของผมผู้หญิงใส่กระโปรงยาวๆเจ้าหญิงจางฟูดูนี่ลูกจางฟูดูนี่ลูกเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเนี่ยมันเลื้อยมาเนี่ยแต่กูจะติดช่องเด็กว่ามึงไงไอ้เหี้ยมันไม่ได้แล้ว
เฮ้ยอันนี้หัวเห็ดต้องใส่หิมะหัวเห็ดโอ้ยมันยากว่ะยากเลยจะได้แล้วว่ะจะได้แล้วครับทุกคนมันกำลังจะกลมแล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยจะได้แล้วตุ๊กตาหิมะต้องมีตามีหน้าหน่อยปะมันจะเอาอะไรเป็นตาเป็นหน้าอะไรกังฟูลูกจะได้แล้วพี่เฮียนจะได้แล้วและนี่คือตุ๊กตาหิมะนะตัวแรกของเมืองไทยรอดูให้ดีกินเน็ตบุ๊กจะต้องมาลงเรคคอร์ดบอกเลยตาลึกแล้วใช่ไหมไม่เหลือไม่เหลือได้ไหมแต่ไม่น่าถามเลยจริงเหรอมีได้บอกว่าปอนตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะโดยหลักการแล้วอ่ะตูดมันต้องใหญ่แล้วก็ตรงกลางเล็กลงมาคือเราไม่เอาหัวโตอ่ะเพราะนี่เราทำอย่างนี้เนี่ยใกล้ได้แล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็ได้ทำใหม่แล้วเนี่ยระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกกับการปั้นหิมะก็มีหนุ่มน้อยที่กำลังอร่อยกับหิมะอยู่เช่นกันหมดเป็นถุงแล้วตั้งแต่ที่มันกินไปเนี่ยโอ้โหมันไม่มีความเป็นตุ๊กตาหิมะเลยมันเหมือนตุ๊กตาไล่ฝนของญี่ปุ่นอ๋อตัวขาวใช่ไหมยิ้มอ่ะเดี๋ยวลองมาดูสิมันจะมีตาดำๆแล้วก็ยิ้มๆเนี่ยตุ๊กตาไล่ฝนเลยเอาล่ะครับทุกคนครับและนี่นะฮะคือตุ๊กตานะฮะตัวแรกของเมืองไทยตุ๊กตาหิมะที่อิมพอร์ตว้าวเอาดีๆลองหันไปมองเต็ม10ให้เท่าไหร่เอามาเลย 0.1 ป่ะทำไมอ่ะเฮ้ยหัวหลุดนี่มันหัวตุ๊กตาหิมะเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาเฮมบอยมาเฮมบอยเอาเฮมบอยมาหน่อยตุ๊กตาหิมะครับเราทำลาวาฮะไม่เราทำลาวาเออได้อยู่เราตั้งใจทำลาวาแต่แรกแล้วให้มันเหมือนภูเขาไฟปะทุไงเห็นปะมาปาร์ตี้น้ำแข็งใสดีกว่าเอ้ยมาเร็วเร็วดูอัพโฟมดิโอ้เหลือที่ว่างตรงไหนให้คนบ้างเนี่ยกินด้วยหัวแทบนิ่งคุณปูกินไหมอะกังฟูก็กินแต่กังฟูไม่ชอบกินที่มันมีน้ำแดงครับป้าโอ้โหปฏิมากรรมนี่มันคือปฏิมากรรมหนาวเหรอพอมันหนาวเหรอใช่โอ้โหลูกลำพวงของป้าหมาหนาวเหรอใช่ไปเลยไปไปไปปั้นฟองฟองไปพักก่อนไปเดี๋ยวกูเคลียร์กับกังฟูเองไปออกไปก่อนไปขอไปจะน้ำแข็งก่อนใช่ไหมกังฟูไหนไหนป้าก็เปียกแล้วไหนไหนกังฟูก็ทับป้าป้าขอทับกังฟูหน่อยได้ไหมขอถ้าเกิดเราติดอยู่ในขั้วโลกเหนือที่พักพิงของเราที่ดีที่สุดโอ้โหมันอุ่นมากเลยอ่ะขออยู่บนนี้หน่อยได้ไหมหนูอุ่นมากเลยอ่ะปูลูกสุดยอดมากเลยทำไมปูไม่ไปกินน้ำแดงเฮลบูบอยเวอร์ชันตุ๊กตาหิมะไทยแลนด์ดูรูปทรงหรือดูยังไงแบบศิลปะนะมันมีลวดลายสวยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลเยอร์แบบนี้ถ้าเกิดเต็ม10คะแนนนะครับเอาไปเลยทุกคนให้ผมกี่คะแนนนะทุกคนฮะเอาไปเลยร้อยเฮ้ยร้อยเต็มพันทำไมไม่มีใครสนใจตุ๊กตาหิมะผมเลยผมไม่เข้าใจเอ้าเออกูไม่เอาล่ะกินดิอ่ะเอากินดิอ่ะมันเป็นก้อนเนื้อลายไม่มีใครสนใจให้มันกินมั้ยมันกินมั้ยเหมือนมันเขี่ยทิ้งมากกว่าที่ผมลองสังเกตนะครับหมาตัวเล็ก3ตัวนะเป็นหมายุโรปใช่ไหมปอมๆนะคือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่น้ำแข็งได้นานเท่ากังฟูแต่กังฟูมันเป็นหมาลากเลื่อนที่คนลองสังเกตดูนี่นะดูสิ่งที่เขากระทำนะเมื่อเขาอยู่ในสถานที่ที่มันหนาวมากๆคือผมต้องไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบเพราะว่ามันแสบมากนะแต่กังฟูเนี่ยไม่สะทกสะท้านเลยครับทุกคนครับผมก็เลยรู้สึกว่าที่มันเป็นสปีชีส์ที่สุดยอดมากๆเลยอ่ะแล้วเราเอามันไปเดินทุ่งนา มันจะร้อนขนาดไหนวะแต่ว่ามันมี2ร่างไงร่างแรกเป็นกังฟูหมาน้ำแข็งร่าง2เป็นอะไรบักเฟืองหมาทุ่งนาก็ดูมันเล่นดูมันเล่นเออเนี่ยดูมันเล่นนะมันเอาจมูกอ่ะจมูกน้อยนี่ของมันอ่ะไปถ่ายน้ำแข็งเล่นลองถ่ายโชว์เขาสิลูกอ่ะถ่ายได้สิมันจะไม่มีน้ำแข็งแล้วเออป้าเพิ่มน้ำแข็งถ่ายน้ำแข็งเออนี่เก่งไหมกังฟูเก่งไหมครับทุกคนมาสามารถที่ดีที่สุดของกังฟูคือจมูกถ่ายน้ำแข็งนะลูกผมบอกไปเยอะเหรอนี่มันมือหิมะนะเว้ยโอ้โหปีนออกหน้าต่างไม่เก่งใจมือหิมะกูเลยอ่ะโอ้โห
โอ้โหมันแข็งมากเลยตอนที่เราทำให้มันเป็นสะเก็ดน้ำแข็งแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเหล็กก้าเลยคืนนี้เอาเป็นว่าเราจะปล่อยกังฟูอยู่กับน้ำแข็งยาวๆไปเราจะไม่ล้างเพราะว่าตอนนี้เราเปิดอุณหภูมินะตอนนี้ก็ประมาณ16องศานะครับน้ำแข็งละลายยากมากอันนี้เราลงมาเป็นชั่วโมงแล้วดูสิยังอยู่ดีมีแห้งอยู่เลยอ่ะคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่กังฟูนะครับได้นอนท่ามกลางหิมะเอามือฆ่าอะไรของมันวะโอ้โหกังฟูกำลังให้ความสนใจกับตุ๊กตาหิมะผมครับทุกคนตอนนี้มีความสุขกับการกอดตุ๊กตาหิมะเหมือนกันดูดิมันก็ทำตุ๊กตาหิมะอยู่เนี่ยถ่ายไปก่อนเอ้ยแม่มันถ่ายไปก่อนเดี๋ยวกังฟูช่วยสร้างตุ๊กตาหิมะให้ใหม่นะกังฟูเซียนกังฟูเคยเรียนมาอยู่ที่ครัวโลกมันทำอะไรของมันวะตอนนี้กังฟูทำอะไรอยู่ทำอะไรลบอีกแล้วอะของเรานะฮะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม IG Facebook YouTube และที่สำคัญคือฝากกดติดตามแฟนเพจชื่ออูจุนไฮเอ็นเหมือนกันครับทุกคนครับเหมือน YouTube เป๊ะเลยนะครับไปติดตามดูแล้วเราจะมีรูปน่ารักน่ารักอัพให้กับทุกคนดูนะครับผมก็วันนี้ถือว่า success นะครับผมทุกคนเราได้มาทำเมืองหิมะให้กับลูกๆของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่ามีคนจะเข้าเมืองเอาสิเข้ามาให้เข้าเมืองมีคนจะเข้าเมืองพงมาโอ้โหพงมาหาบ้านหน่อยลูกพงมาโอ้โหพงเข้าเมืองแล้วไปกินกับบอยแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วพงชอบไหมครับเอาพงหาป้ามาพงหาป้ามาพงถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมพงถูกใจสิ่งนี้นะป้าพาพงเล่นบ่อยๆนะคะใช่ไหมครับลูกถ้าเกิดใครที่อยากทำแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับปรึกษาพ่อแม่ก่อนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับทุกคนถ้าเกิดเป็นปลั๊กอย่างเงี้ยครับเป็นปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาสก็อตเทปมาปิดให้แน่นๆนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราได้เลยนะครับทุกคนฮะปั๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฮะมาดูมุมนี้กังฟูน่ารักมากก่อนที่น้ำแข็งเรากำลังจะละลายโอ้โหกังฟูมันใช่มากลูกโอ้โหหล่อมากลูกหล่อมากโอ้ยไปแล้วเปิดประตูเลยไปเลยโอเคแล้วหน้าที่ต่อไปหน้าที่เก็บห้องก็พี่เมย์เนาะพี่เมย์พี่สู้ๆนะบายบายบายนะเล่นกันเสร็จแล้วไปทุกคนไปเถอะไปแล้วพี่เมย์บายบายเก็บกันแล้วนะก็สำหรับใครที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถือนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ให้ผมด้วยขอบคุณจากใจเลยนะครับ